วัสดีครับมาแล้วครับใครๆก็เข้าครัวรายการทำอาหารง่ายๆที่ใครๆก็ทำได้นะครับสไตล์เราโอเควันนี้เมนูของผมที่เตรียมมานะคุณผู้ชมออกแนวไฮโซนิดนึงนะครับผมสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบทานร้านอาหารที่ค่อนข้างเป็นไฟน์ไดนิ่งน่าจะรู้จักกันดีนะครับกับเมนูฟัวกรานะครับฟัวกราคืออะไรฟัวกราคือตับเป็ดหรือห่านนะครับที่เขานำไปขุนแบบขุนให้มันแบบตับใหญ่มากเลยบางคนที่เคยดูในอีเมลหรือเว็บไซต์ที่เขารณรงค์กันก็อาจจะอึ้งๆนิดนึงในขั้นตอนการขุนนะแต่ไม่เป็นไรนะครับนี่คืออาหารชนิดหนึ่งที่เราอยากแนะนำให้คุณลองทำดูกับเมนูนี้ครับฟัวกราท็อปปิคานานะครับท็อปปิคานาก็คือเขตร้อนอ่ะส่วนผสมตามนี้เลยครับอย่างแรกครับคุณผู้ชมเจ้านี่ครับคือฟัวกรานี่เราใช้แบบที่หั่นมาแล้วนะครับชิ้นก็ค่อนข้างหนาพอสมควรนะครับราคาค่อนข้างแพงนะฮะเราไม่ให้เยอะหรอกเราให้น้อยๆนะครับผมนี่เป็นเลมอนนะครับที่เห็นนี่คือผักสลัดนะครับเราจะเสิร์ฟเป็นใบๆเอาสวยๆนี่ใบนี้ไม่สวยผมเอาออกก่อนนะครับผมมีซอสพริกนะครับมีที่เห็นนี่คือ passion fruit นะครับหรือว่าสาวรสจะเรียกกระทกลกก็ได้ไม่ผิดกติกานะครับและนี่คือลูกทับทิมนะครับโอเคส่วนผสมแค่นี้เองนะครับรสชาติเขาจะออกเปรี้ยวๆนะฮะให้สดชื่นหน่อยนะครับเริ่มทำกันเลยคุณผู้ชมโอเคครับคุณผู้ชมอย่างแรกนะครับตั้งกระทะให้ร้อนร้อนจัดเลยกระทะเทฟลอนนะครับเราไม่ใช้น้ำมันเลยคุณผู้ชมปรุงฟัวกรากันครับเกลือนะครับเกลือพริกไทยครับสองด้านระหว่างที่รอกระทะร้อนนะผมก็จะพร่ำไปเรื่อยๆคุณผู้ชมฟัวกราเนี่ยเขาถือว่าเป็นหนึ่งในวัตถุดิบชั้นเยี่ยมนะครับที่คนฝรั่งเศสหรือว่าเจ้าตำรับของอาหารตะวันตกเนี่ยเขาเรียกว่าเขาเคารพในอินกรีเดียนหรือว่าวัตถุดิบชนิดนี้ทีเดียวว่าเป็นของชั้นสูงแน่นอนราคาแพงแล้วก็มีคุณภาพมีรสชาติที่อร่อยอยู่ในตัวอยู่แล้วดังนั้นเขาจะไม่ปรุงอะไรเยอะเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกลือพริกไทยนะครับความร้อนก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะไม่ปรุงให้มันผ่านความร้อนนานนะไม่งั้นเราเขาจะเสียรสชาติก็ว่ากันไปนะครับและนี่คือเหตุผลในการปรุงฟัวกรานะครับก็เป็นเทคนิคนะฮะให้เนี่ยควันขึ้นแล้วโอเคใช้ได้แล้วผมจะลงเลยจี่ลงไปเลยครับคุณผู้ชมจะได้ยินเสียงนะเสียงมันจะแบบซ่าอย่างงี้แล้วน้ำมันก็จะออกมาเลยคุณผู้ชมเห็นไหมคุณผู้ชมตอนนี้ควันจะฟุ้งนิดนึงนะฮะตอนนี้เหมือนเราอยู่อ่างค้างไม่ใช่หมอกนะฮะควันน้ำมันก็ออกมาเยอะมากคุณผู้ชมเพราะว่าเจ้าฟัวกราหรือว่าตับเป็ดขุนเนี่ยโอ้โหมันทั้งนั้นนะคุณผู้ชมพอโดนขุนนั่นเนี่ยดูสิเราไม่ได้ใช้น้ำมันเลยแต่น้ำมันเขาจะออกมานะครับและเทคนิคในการปรุงฟัวกราของเราก็คือใช้น้ำมันของเขานี่แหละในการปรุงวัตถุดิบอื่นไปด้วยเพื่อความหอมนะครับน้ำมันฟัวกราหอมมากคุณผู้ชมระหว่างนี้นะครับผมจะเสียหรือว่าจี่เขาให้ขึ้นสีสวยทั้งสองด้านนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะนำเข้าเตาอบต่อนะครับประมาณสัก2นาทีที่180องศาตอนนี้เสียให้ขึ้นสีแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันเอาละครับคุณผู้ชมดูสีสันครับสวยงามมากนะครับให้มันสีประมาณนี้คุณผู้ชมมันจะเป็นดูเป็นเลเยอร์สวยมากนะครับข้างในเขายังไม่สุกดีนะครับ2นาทีที่180องศาในเตาอบส่วนบนกระทะใบนี้นะครับเลมอนฝานย่างลงไปเลยครับในน้ำมันฟัวกรานี่แหละนะครับอบเสร็จแล้วผ่าน2นาทีเดี๋ยวกลับมาเจอกันโอเคคุณผู้ชมออกจากเตาอบเรียบร้อยแล้ววิธีเช็คว่าสุกหรือยังนะครับเอานิ้วเนี่ยครับจิ้มเลยคุณผู้ชมจะสัมผัสได้ว่ามันจะหยุ่นหยุ่นนิ่มนะฮะไม่แข็งไม่มีแรงต้านนะครับนั่นแหละสุกใช้ได้แล้วกำลังดีเราจะไม่ให้เขาสุกมากจนเกินไปข้างในต้องหยุ่นหยุ่นนิดนึงนะครับโอเคจานของเรานะฮะผมจะตกแต่งเลยง่ายๆขั้นตอนการแต่งคุณผู้ชมก็ตามใจชอบเลยแต่ทีเนี้ยผมบอกแล้วว่าเราจะเสิร์ฟให้มันออกสไตล์เป็นแบบเมืองร้อนนิดนึงผมก็ลงกระทกลกเลยคุณผู้ชมปูเลยปูลงไปเอาเนื้อๆหน่อยเพราะน้ำมันก็เยอะอยู่แล้วนี่เลยคุณผู้ชมนั่นจัดไปประมาณนี้ให้มันช้ำๆหน่อยเอากากๆออกนิดนึงนะครับเม็ดมันเนี่ยแหละเคี้ยวเพลินคุณผู้ชมอื
เลมอนย่าง2ชิ้นของเราลงไปประดับประดานะครับไฮไลท์ของเราเจ้าโฟกราฟึบก็ให้ตรงกลางเลยคุณผู้ชมนะครับเริ่มตกแต่งทับทิมไม่ทับทิมผักสลัดเราจะโยนลงไปเป็นใบๆคุณผู้ชมนี่พวกมิซูน่งมิซูน่าอะไรจัดลงไปเลยซอสพริกครับให้มันออกรสร้อนแรงครอสไปอย่างนี้เลยที่มีหน่อยเรียบร้อยเสร็จง่ายจบคุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วครับโฟกาทรอปิคาน่านะครับอัตราส่วนทั้งหมดนะครับเข้าไปเช็คเข้าไปดูได้ใน foodtravel.tv แล้วพบกันในเมนูถัดไปนะครับใครๆก็เข้าครัวเราเจอกัน